feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลาง channel มวยรู้ดีสมรักเผยมุมมองเห็นต่างฟันธงบัวขาวสู้แสนชัยไม่ได้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24สมรักคำสิงฟันธงมวยพลังหนักอย่างบัวขาวบัญชาเมฆก็ต้องถอยเมื่อเจอคนอย่างแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565สมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยปี1996ที่แอตแลนตาได้ออกมาเปิดเผยถึงการชกแมตช์ต่อไปของบัวขาวบัญชาเมฆจะเกิดขึ้นในศึกมวย BKFC แบนนักเข้ามวยไทยช่วงต้นปีหน้าวันที่18มีนาคมนี้ที่จะต้องเจอคู่ชกอย่างแสนชัย PK แสนชัยมวยชัยยิมยอดมวยจากค่าย PK ในวัย42ปีซึ่งจะชกกันในกติกาพิเศษอีกด้วยและชกในพิกัด 68.5 กิโลกรัมโดยเอาตัวปินโตนักมวยและพิธีกรมวยชื่อดังได้ถ่ายคลิปร่วมกับสมรักคำสิงสอบถามความรู้สึกของไฟนี้โดยพี่บาสสมรักเปิดเผยว่าในความรู้สึกของเจ้าตัวแมตช์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเป็นเพียงแค่การโปรโมทแต่หากชกกันจริงบัวขาวเป็นรองแสนชัยไม่น้อยเนื่องจากแสนชัยเป็นยอดมวยมี IQ สูงฉลาดว่องไวและซ้อมมวยมือเปล่ามานานมากแล้วซึ่งพี่บาสกล่าวว่าหากชกกันจริงๆมวยที่แข็งแรงอย่างบัวขาวก็สู้แสนชัยไม่ได้เพราะว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้มีหลายอย่างเข้ามาประกอบทั้งหลักเหลี่ยมมันสมองและเชิงมวยไม่ได้มีแต่พละกำลังเพียงอย่างเดียวซึ่งคนแข็งแรงกว่าหากเจอคนมีสมองเตะวืด 4-5 ทีก็เหนื่อยเวลาโดนบังก็ท้อและเวลาตัวเองโดนก็จะเจ็บหนักกว่านั่นเองสามเฟสหลังสุดของบัวขาวบัญชาเมฆในศึก RWS ราชดำเนิน World Series ณเวทีมวยราชดำเนินเอาชนะน็อก2นักมวยญี่ปุ่นทั้งโคตะมิระและโยชิฮิโรซาโตะก่อนจะมาเสมอโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกกำปั้นดาวรุ่งวัย21ปีชาวยูเครนและไฟต่อไปหากเกิดขึ้นจริงจะแข่งในวันที่18มีนาคมปีหน้า